อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวฟ้าใสประวินสุดานะครับแจงดราม่าโดนจับผิดนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปงานสายทำให้เสียภาพลักษณ์กองประกวดฟ้าสายประวินสุดานะครับแจงดราม่าโดนจับผิดนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปงานสายทำเสียภาพลักษณ์กองช้ำกองประกวดไม่ให้รถประจำตำแหน่งเพราะปล่อยตัวอ้วนฉู่เจอดราม่าเข้าอีกแล้วนะฮะสำหรับฟ้าสายประวินสุดาดูอินนะครับ Miss Universe Thailand ปี2019นะฮะหลังเจอข่าวเมาว่าซดเกาเหลากับเจ้าของห้องเสื้อและมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนะครับทั้งเรื่องไปงานสายใครเตือนก็ไม่ฟังจนแฟนนางงามเบอร์ใหญ่หลายคนเกิดอาการไม่พอใจถึงขนาดรุมแอนตี้เพราะมีข่าวเมาว่าฟ้าใสนั้นหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วนะครับก็ปล่อยตัวเองจนน้ำหนักเกินเกณฑ์จนผู้ใหญ่ในกองประกวดไม่พอใจจึงไม่มีการอนุมัติรถและคอนโดประจำตำแหน่งให้สักทีนะครับจนกว่าจะลดน้ำหนักได้สำเร็จนะฮะและเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เกิดประเด็นอีกรอบหนึ่งนะครับโดยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งก็ได้ออกมาสรุปดราม่าว่ามีแฟนนางงามถ่ายรูปตอนฟ้าใสกำลังเข้าแถวรอใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์เพื่อไปงานพร้อมระบุว่าเจ้าตัวน่าจะตื่นสายอีกแล้วจนรถมารับไม่ทันเลยต้องใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้ส่งผลเสียกับภาพลักษณ์กองประกวดเป็นอย่างมากต่อมานะครับเจ้าของห้องเสื้อก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาว่าสายสุดาเหมือนเป็นการตอกย้ำข่าวลือของฟ้าใสจากนั้นประกบกูรูนางงามนะครับก็ได้โพสต์ในทํานองเดียวกันแล้วยิ่งทำให้ดราม่าโหมหนักเข้าไปอีกนะครับซึ่งทางกองประกวดนะครับก็ไม่ได้เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดล่าสุดนะครับเมื่อวันที่25มกราคมเมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของฟ้าใสก็พบว่าเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความซึ่งแฟนๆหลายคนก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นว่า Just remember there is always two sides to every storyJust because someone tell you one thing doesn't make it always the true version ก็แปลเป็นไทยว่าจำได้ว่าทุกอย่างทุกเรื่องราวมีสองด้านเสมอเพียงเพราะมีคนบอกบางสิ่งกับคุณแต่ใช่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงเสมอไปงานนี้นะครับก็มีเพื่อนๆและแฟนนางงามรวมไปถึงปูปรายาเข้าไปให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฟ้าใสก็ได้ออกมาไลฟ์สดใน Instagram นะครับเพื่อชี้แจงถึงภาพนั่งวินมอเตอร์ไซค์ว่าเธอยังไม่มีรถประจำตำแหน่งจริงๆโดยปกติพี่บีซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวจะเป็นคนคอยมารับส่งนะครับแต่ในวันนั้นรถของพี่บีเสียและนำเข้าศูนย์เจ้าตัวจึงได้ตัดสินใจนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปทำงานแทนเพราะกลัวว่าหากนั่งแท็กซี่แล้วนะครับรถจะติดพร้อมยังทิ้งท้ายว่านั่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แปลว่าสายนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าดราม่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ